หัวใจหุ้มเหล็กเป็นภาพวัยรุ่นของกลุ่มนักบู๊เลือดมังกรย่านไชน่าทาวน์กลุ่มหนึ่งที่ลุยทางเลือดนักบู๊เมืองหลวงเพื่อสถาปนาความเป็นหนึ่งเดียวในยุทธจักรอันมหาศาลไปด้วยผลประโยชน์และอันตรายทุกก้าวย่างคนแล้วคนเล่าล้มตายก่อนถึงดวงดาวย่างชวนอนาถแต่มิยายคนรุ่นหลังมากมายยังมุ่งหมายจะตะกายไปให้ถึงแม้ที่สุดของชีวิตจะจบลงตามบาทวิถีมีเพียงน้ำตากะหรี่หยดเดียวหลั่งให้พวกเขาแต่ก็กลับหาได้ใส่ใจหรือว่านั่นคือเส้นทางวีรบุรุษหัวใจหุ้มเหล็กอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงหากย้อนยุคไปยังหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เหล่าวีรบุรุษมักอุบัติจากสถานการณ์สัพยุตกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าอันไม่แตกต่างจากกุมารจีนหน้าหยกที่เข้าไปมีส่วนป้องภัยแก่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในวัยเพียง10ขวบบัดนี้โอติลุกเข้าวัย18ปีแล้วทั่วสรีระอัดแน่นไปด้วยพลังหนุ่มที่น่าจะก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์แก่สังคมประเทศมากกว่าจะมาอยู่อย่างณที่นี้แต่ทว่ากุมารจีนใจฉกาจคงไม่อาจเลือกทางเดินที่ดีแก่ตัวเองได้เพราะโดยสัญชาตญาณมนุษย์นับตั้งแต่ยังเป็นทารกจรดวัยเด็กล้วนสะอาดบริสุทธิ์ทั้งชายหญิงการที่เด็กอย่างโอติสามารถสร้างชื่อขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าเด็กดังย่านไชน่าทาวย่อมมีที่มาที่ไปยุทธจักรนักเลงยุค2497ความเป็นนักบู๊ซื้อด้วยเงินกับอำนาจบารมีไม่ได้ทุกนามกว่าจะขึ้นมายืนแถวหน้าล้วนต่างมีแผลจากคมเหล็กคมอาวุธนานาชนิดมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปผมเองเริ่มเที่ยวมาตั้งแต่ม.3ผ่านพบเด็กดังหลายประเภทหลายบางหลายถิ่นแต่ที่ผมให้ความสนใจโดยเฉพาะก็คือกลุ่มกุมารจีนอันมีโอตีเกาเหลาล้อซาเกาและกงกงที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยเหตุที่ท้องที่อันเป็นถิ่นของพวกเขานั้นติดกับท้องที่สถานีตำรวจนางเลิงซึ่งเป็นถิ่นของผมเอสหลังวังและเข้วังแดงเคยใช้พื้นที่โรงพักกลางหรือสน.พระพาชัยเขต12ปัจจุบันเป็นที่ก่ออาชญากรรมพื้นฐานเช่นสับผ้าวิ่งราวหลวงผากระเป๋ามาทุกซอกทุกมุมรวมไปจนถึงสน.จักรวรรดิดังนั้นถิ่นไหนซอกซอยไหนผมต้องศึกษาว่าใครคือเจ้าถิ่นเจ้าที่ในละแวกที่พวกเราลงมือก่ออาชญากรรมเพราะมีบางพื้นที่เจ้าถิ่นให้ความร่วมมือกับเจ้าทุกทำหน้าที่พลเมืองดีไล่ล่าพวกเราจนเกมไปหลายรายสำก่อนส่งตัวให้ตำรวจย่อมไม่พ้นยำใหญ่อีกหนึ่งชุดเมื่อเป็นดังว่าการรู้เขารู้เราไว้บ้างจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายสำหรับพฤติกรรมพฤติการของกุมารจีนหน้าหยกโอติต่อมาหลังผมถูกคำสั่งกักบริเวณร่วมกับเขาในงานวันเด็กที่ผ่านมาแล้วความสนิทสนมก็พอกพูนเป็นทวีคูณระหว่างเราจึงโดนบันดาลให้สหายรุ่นพี่แฉปูมหลังตนด้วยท่าทีองอาจดวงตาภายใต้ขอบหนังตาชั้นเดียวส่องประกายวาวบ่งถึงความเชื่อมั่นในตนสูงพอหลังสงครามโลกครั้งที่2สงบราบคาบการคมนาคมทั่วโลกก็เป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนปกติการเดินทางโดยเรือสำเภาระหว่างเมืองจีนสู่ประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไปการส่งเงินจากเมืองไทยไปถึงลูกหลานญาติมิตรในประเทศจีนก็สะดวกดังเดิมเหล่านี้พ่อแม่ของโอติจึงติดต่อสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบของอาม่ากับโอติพร้อมส่งเงินไปให้ใช้ซึ่งภายหลังมีญาติจากเมืองจีนมาเล่าถึงวีรกรรมของเขากับทหารญี่ปุ่นให้รู้ทั้งคู่เลยเกิดทุกข์ต่อมาสองสามีภรรยาชาวจีนตกลงใจที่จะนำลูกชาย10ขวบกลับมาเมืองไทยให้ได้โดยให้ญาติผู้ใหญ่ไปรับตัวที่เมืองจีนแต่โอตินั้นแม้ยังอยู่ในวัยเด็กกลับอ่านพฤติกรรมของผู้ใหญ่ออกจึงหลบหนีจากอาม่าไปอาศัยหลับนอนตามศาลเจ้าโดยพยายามเปลี่ยนแปลงแหล่งพักพิงเพื่อป้องกันการสืบสอดตามภาษาวัยส่วนนี้ก่อให้เกิดความเอื่อมละอาและความไม่พอใจแก่ผู้ติดตามตัวโอติอย่างยิ่งคืนหนึ่งอากาศหนาวเย็นมากเขานอนขดตัวอยู่ข้างกระถางธูปในศาลเจ้าพลางกัดฟันกรอดรำไห้ถึงอาม่าเวรกรรมใดกันถึงได้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแก่ตนสมัยที่เขายังเล็กไม่ภาษาอะไรพ่อแม่กลับผลักใส่ให้ไปอยู่กับอาม่าที่เมืองจีนมาบัดนี้เขารักเมืองจีนอยากอยู่กับอาม่าพ่อแม่จะเอาตัวกลับไปเมืองไทยทั้งที่เขาไม่ได้มีจิตใจผูกพันอยู่กับท่านจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาพ่อแม่เป็นอย่างไรเด็กน้อยหลบลี้หนีภัยไปหลับนอนอย่างที่ต่างๆได้ไม่กี่มื้อก็ถูกกลุ่มญาติผู้ใหญ่จับตัวได้จึงพยายามขัดขืนต่อสู้ร่ำให้กับหามีใครอื่นยุ่งเกี่ยวด้วยโอติถูกลากตัวอย่างไม่ปราณีปราศัยมาขังไว้ยังบ้านอาม่าโดยที่ผู้เฒ่าผมขาวไม่สามารถช่วยเหลือหลานชายอันเสมือนเลือดในอกได้ต่างร่ำให้กอดกันกลมอย่าเสียใจนะลูกหลานไปครั้งนี้จะได้ไปอยู่ที่สุขสบายอยู่กับอาม่าลำบากไม่ต้องห่วงอาม่าหรอกอาม่าอยู่ตามลำพังไ
แต่หลานต้องไปอยู่กับพ่อแม่นะรับปากกับอาม่าสิอัวรับปากเด็กน้อยฝืนใจหลุดคำประโลมใจผู้ชราพอนั่งนอนบนเรือกลไฟโดยสารขนาดใหญ่มาถึงกรุงเทพก็มีญาติฝ่ายมารดาเป็นผู้ชายมารอรับและพาไปเปิดห้องพักยังโรงแรมย่านหัวลำโพงให้ค้างคืนแทนที่จะพาเข้าบ้านไปพบหน้าพ่อแม่ที่โอติอยากพบนอนคอยอยู่ที่นี่ก่อนพรุ่งนี้แม่หรือจะมารับด้วยตัวเองชายผู้เป็นญาติข้างแม่บอกก่อนจะออกจากห้องไปคืนนั้นโอติกลับไม่อาจพักผ่อนนอนหลับได้เด็กน้อยผุดลุกผุดนั่งบางคราวไปยืนเกาะขอบหน้าต่างโรงแรมทอดสายตาออกไปเบื้องนอกก็ป่ายยังแสงสีดวงไฟที่ประดับยังอาคารร้านหลวงสว่างโพรงมีผู้คนทุกเพศทุกวัยเดินจับจ่ายซื้อสินค้าตลอดบาทวิถีก็อดคิดถึงอาม่าไม่ได้นับตั้งแต่จำความได้สำนึกของเด็กน้อยมีอาม่าเพียงผู้เดียวที่เป็นที่รักที่บูชาและเป็นความอบอุ่นเอื้ออาทรที่เขาไม่เคยได้รับจากใครแม้แต่บิดามารดาซึ่งจนขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามีหน้าตาผิดแผกจากตัวเองหรือไม่คำถามที่ไร้คำตอบหลากหลายเกิดขึ้นแก่โอติครั้งแล้วครั้งเล่าก่อให้เขารู้สึกอึดอัดจวบจนผู้คนบนวิถีกับยานพาหนะนานาบนถนนที่ขวักไขว่ไปมาค่อยหายไปจากสายตาจึงกลับไปทอดร่างบนเตียงพักเดียวก็สู่นิทราเสียงเคาะประตูห้องโรงแรมดังระรัวจนโอติผวาตื่นลุกไปถอดกลอนประตูเปิดกว้างภาพที่เห็นเป็นหญิงจีนวัยกลางคนแต่งกายสุภาพเด็กน้อยยืนจ้องหน้าผู้มาเยือนเขม็งคล้ายไม่พลั่นว่าสาวใหญ่เบื้องหน้าจะเป็นใครนางผู้มาปรากฏโฉมเปิดยิ้มเป็นกันเองแววตาแฝงความปราณีกล่าวด้วยเสียงนุ่มแม่หรือฝากให้อ้วนมารับหรือกลับบ้านหยิบข้าวของออกมาโอติมีความกล้าหาญเป็นทุนโดยสันดานอยู่แล้วจึงไม่ได้เกรงว่าจะถูกสาวใหญ่ล่อลวงรีบสะพายถุงบรรจุข้าวของตามหญิงจีนผู้นั้นไปขึ้นรถจักรยานสามล้อไปส่งที่บ้านไม้หลังหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังวัดหัวลำโพงที่บ้านหลังนั้นเด็กน้อยอดีตวีรบุรุษจากแผ่นดินใหญ่ถูกหญิงจีนพาเข้าไปพบหญิงจีนวัยใกล้เคียงกันซึ่งนั่งคอยอยู่ก่อนแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นมารดากระทั่งหญิงผู้นำทางบอกเชิงแนะนำโอตีนี่ไงแม่ของหลานเด็กน้อยผู้ไม่ประสาธรรมเนียมไทยจึงคุกเข่าคารวะตามธรรมเนียมสายพันตนแต่สิ่งที่เด็กน้อยได้รับจากมารดาในเบื้องแรกกลับเป็นคำสอนจากหญิงจีนเบื้องหน้าราวกับไม่ใช่การพบหน้าตากันครั้งแรกระหว่างแม่กับลูกต่อไปหรือจะต้องขยันขันแข็งอย่าอยู่เฉยๆอย่าทำตัวเป็นเด็กดื้อเหมือนอยู่เมืองจีนเป็นความผิดหวังอันยิ่งใหญ่ของโอติทั้งยังเป็นบาดแผลแรกที่บาดลึกถึงกลางใจเขาฝันของเด็กน้อยที่วาดไว้ว่าจะได้รับการต้อนรับที่แสนอบอุ่นปิติปรีดากลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงผิดกับตอนอยู่กับอาม่าซึ่งเพียงเขาไม่ได้กลับไปนอนบ้านคืนเดียวก็ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเขากลับไปบ้านอาม่ารีบเข้ามากอดหัวลูบหลังแสดงความยินดีปรีดาจนเขาไม่กล้าไปนอนค้างอ้างแรมที่อื่นอีกเมื่อสายสัมพันธ์มีเพียงสายเลือดอันปัสจากความผูกพันเอื้ออาทรประคบประหงมแต่เบื้องต้นใหญ่ความสัมพันธ์แห่งความเป็นแม่ลูกจึงไม่มีดุจเดียวกับโอติยิ่งผู้เป็นมารดาเคร่งครัดเข้มงวดกับโอติเท่าใดปฏิกิริยาโต้กลับโดยแซงดื้อดึงไม่เชื่อฝังยิ่งเพิ่มทวีแม้จะถูกมารดาทุบตีครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้เข็ดขยาดนอกจากคำอุทธรณ์ในอกของผู้เป็นลูกแม่ดุด่าว่ากล่าวทุบตีแต่ละคราวเหมือนเราไม่ใช่ลูกจวบจนกระทั่งบิดาของโอติซึ่งขึ้นไปทำธุรกิจค้าขายอยู่ที่จังหวัดราชบุรีกลับมาบ้านพบลูกชายที่เข้าไปคุกเข่าคารวะอยู่ตรงหน้าก็อบกอดสายเลือดด้วยอากัปกิริยาตื่นเต้นอันต่างจากมารดาซึ่งส่งผลให้เด็กน้อยรู้สึกอบอุ่นยิ่งสองดวงตาที่บิดาจ้องมองเขามากด้วยความเมตตาสงสารและกระตือรือร้นเตี่ยจะส่งให้รื้อเรียนหนังสือจนเก่งอาตีอ้อมอกบิดาจึงเป็นความอบอุ่นที่บรรเทาทุกข์ของโอติได้ทุกกรณีแม้กระทั่งเขาเบื่อเรียนหนีไปเที่ยวเกเรชกต่อยกับเด็กเกเรตั้งแต่สะพานเหลืองหัวลำโพงจรดเยาวราชราชวงศ์แม้จะหนีเรียนหนีเที่ยวไปตามวิสัยเด็กที่ชมชอบอิสระแต่โอติไม่เคยละทิ้งหน้าที่ประจำก่อนไปโรงเรียนคือปั่นรถซาเล้งไปรับน้ำแข็งที่ซอยซับมาส่งให้ที่บ้านก่อนเข้าเรียนหนังสือณวัดหัวลำโพงพออ่านภาษาไทยได้กับเขียนได้ก็ถูกมารดาให้ลาออกจากโรงเรียนแล้วส่งตัวไปฝึกงานช่างไม้กับญาติๆแถวหัวลำโพงแต่โอติก็อยู่ไม่ได้แม่ของโอติไม่ได้หมดมานะด้วยความต้องการให้ลูกเป็นเด็กขยันรู้จักทำมาหากินแต่ดูเหมือนงานที่มารดานำไปฝากฝังทุกงานไม่เคยถูกใจเขาซึ่งนับวันความเจริญเติบโตทางสรีระยิ่งทำให้ผู้เป็นแม่เป็นห่วงเกรงลูกชายที่เอาแต่โลดโผนกับเพื่อนหน้าโรงหนังโรงนิ้วจะเร่งทำให้โอติเสียคนทางฝ่ายบิดาของโอติซึ่งเปิดกิจการโรงแรมเล็กๆกับเป็นเอเย่นส่งน้ำแข็งภายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอยู่นานครั้งจึงจะกลับมาเยี่ยมลูกชายลูกสาวได้รับรู้พฤติกรรมโอติชักจะออกลายเป็นทวีคูณ
็เลยนำโอติขึ้นไปเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดที่ราชบุรีกับส่งให้เรียนต่อยังโรงเรียนประจำจังหวัดราชบุรีโดยหมายให้ลูกชายที่จะเป็นผู้สืบตระกูลโค้เพียงคนเดียวได้มีความรู้ไว้เชิดชูตระกูลแต่วันนี้ของโอติในวัย 15-16 ขวบนั้นมีความคิดอ่านต่างจากเด็กอื่นมากเขาเห็นการเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายเป็นข้อบังคับที่ผู้ใหญ่กำหนดขึ้นเองเพื่อบังคับลูกหลานให้ประพฤติตามใจตนมากกว่าให้ไปศึกษาหาความรู้โอติจึงประพฤติตัวให้บิดาผิดหวังในตัวเขาตลอดมาและวันหนึ่งโอติก็รู้สึกผิดหวังในตัวของผู้เป็นบิดาเมื่อเขากับเพื่อนหนีเรียนไปเที่ยวถึงจังหวัดนครปฐมพอกลับเข้าบ้านตอนค่ำพบบิดาซึ่งนั่งรอการกลับมาของลูกชายด้วยอารมณ์โกรธจนถึงกับลงมือทุบตีปากพร่ำด่าทอว่าเป็นลูกที่เลวระยำโกหกหลอกลวงพ่อแม่ไปอยู่ที่ไหนสร้างแต่ความเดือดร้อนแก่ผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูชาตินี้พบหน้าขออย่าได้พบเจอลูกทรพีเช่นเขาอีกเลยแผลใจอีกบาดแผลที่ลึกลงในความคิดของโอติและนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมาโอติก็กลายเป็นกุมารจีนเลือดข้นออกพเนจรเพียงลำพังจบจนไปสมัครเป็นกระเป๋ารถเมล์สายบ้านโป่งโพธารามนครปฐมแล้วก็ย้ายออกไปอยู่กับกลุ่มสิ่งรถบรรทุกของบริษัทเต็กเสียงวิถีที่เด็กรุ่นอย่างโอติผ่านมายอมต้องเผชิญอุปสรรคที่มีความเป็นลูกผู้ชายเป็นเครื่องตัดสินอยู่บ่อยครั้งแต่แทนที่เขาจะหนีเขากลับพร้อมชนจนกล้านกับการต่อสู้ทุกรูปแบบกว่าครึ่งปีที่โอติใช้ชีวิตเด็กจรจัดขึ้นล่องผลไม้ระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดโดยไม่ได้คิดถึงบิดามารดาก็เพราะเขาชมชอบชีวิตอิสระไม่ประสงค์ให้ใครมาชี้นำหรือลิขิตชีวิตเขาด้านผู้เป็นบิดามารดากับตัดลูกไม่ขาดเพราะนับแต่โอติออกจากบ้านไปคืนนั้นไม่นานพอบิดาหายโกรธก็เกิดความสงสารลูกชายเกรงจะตกระกำลำบากจึงว่าจ้างผู้คนออกติดตามหาตัวจนพบขณะกำลังเข็นรถสำล้อขึ้นสะพานพุทธเป็นลำไพ่พิเศษคราวนี้มารดาถึงกับจับลูกชายล่ามโซ่อยู่กับบ้านแต่โอติงัดโซ่ที่ล่ามอยู่หนีออกมาจนได้ทีนี้กุมารจีนหน้าหยกเลยไปสมัครเป็นกระเป๋ารถสายท่าเตียนถนนตกก็มีอันต้องปะทะกับกระเป๋ารถรุ่นพี่ที่ตัวใหญ่กว่าฐานที่โอติไม่ยอมสวามิภักดิ์จึงถูกกุมารจีนเลือดข้นกระซวกด้วยเหล็กขุดช้าปางตายแต่หนีไม่พ้นมือตำรวจและเป็นครั้งแรกที่วัยลำพองเลือดมังกรได้ลิ้มรสชาติซีกลงตารางขังคนถึงกระนั้นวิถีของกุมารจีนหน้าหยกใช่จะจบลงโดยง่ายเนื่องจากเขาได้รับการวิ่งเต้นช่วยเหลือจนได้รับการประกันตัวออกมาโดยผู้เป็นมารดาที่เขาจงเกียจจงชังนั่นเองเมื่อประกันตัวออกมาโอติได้ถูกนำไปอยู่ที่บ้านอาสาวซึ่งเป็นน้องสาวของบิดาซึ่งอยู่ติดกับร้านขายยาจีนตรงนี้เองที่กุมารจีนพบรักกับหมวยวัยรุ่นนามคิมซึ่งเป็นลูกจ้างประจำร้านขายยาจีนติดกับบ้านอาสาวทั้งคู่รักชอบพอกันได้ไม่นานโอติก็เกิดปะทะกับกลุ่มทหารเรือจนเสียเลือดเป็นครั้งแรกจากคมมีดโกนบริเวณหัวไหล่ขวาโอติเลือดโชคมาบอกแฟนสาวในคืนนั้นสั้นๆถ้าเฮียยังจนเฮียจะไม่กลับมาหาคิมอีกเยาวราชกับราชวงศ์นับเป็นดงธุรกิจที่มีความมั่นคงมาอย่างยาวนานเป็นวงจรการค้าที่ไม่เคยซบเซาสินค้านานามานำเสนอขายตั้งแต่แผงบุหรี่บนทางเท้าผลไม้สดผลไม้แห้งสุราต่างประเทศทองคำจรดจนอัญมณีที่ราคาแพงระยับในด้านธุรกิจที่ไม่เปิดเผยก็ยังมีโรงเหล้าโรงยาฟินบ่อนการพนันโรงแรมหรือซ่องค้าประเวณีที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่สน.จักรวรรดิพระพาชัยเขต1เขต2จรดสน.พญาไทช่วงนี้เองที่โอติสัญจรไม่ต่างจากนกขมิ้นแสวงรังก่อนจะมาปักหลักอยู่กับเพื่อนที่วงเวียน22โดยอาศัยการฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ชาวบ้านประทังหิวกระทั่งถูกสก็อตหลายท้องที่ถามถึงเส้นทางจรมาสิเกาคือนามเจ้าถิ่นย่านวงเวียน22เป็นมังกรหนุ่มในยุทธจักรนักเลงทั่วไชน่าทาวย่อมรู้จักเขาทั้งยกย่องให้เป็นนักสู้ที่มีคุณธรรมมีฝีมือทางการต่อสู้ที่เจนจัดเป็นเยี่ยมมาสิเกาเบื้องแรกที่ปะโอติก็รู้สึกสงสารไม่ต้องการเห็นเด็กรุ่นใหม่เดินตามรอยตนก็พาไปอยู่ร่วมชายคาด้วยโดยใช้เวลาว่างพูดคุยให้เขาเห็นถึงเพศภัยในยุทธจักรมีรู้กี่ร้อยกี่พันรายตกตายเพราะคมอาวุธหากโชคดีไม่เสียชีวิตจากคมสาตราก็ติดคุกนรกบนดินของมนุษย์แม้มังกรดังจะหวานล้อมอย่างไรโอติก็ยังยืนยันยืนหยัดจะอยู่บนถนนนักสู้นี้ให้จงได้มาสิเกาใช้เวลาชี้แจงอยู่หลายเพลาก็บันดาลโทสะทุบตีเขาปานถล่มคู่แขนโดยกุมารน้อยไม่ได้ต่อสู้ปิดป้องแต่ประการใดผลคือโอติสลบคาตีนมังกรดังมาสิเกากลับเข้าบ้านอีกครั้งเห็นหน้าตาเด็กรุ่นปูดโปนปากบวมเจอเกือบปิ้นเนื้อตัวแดงกำจากพิษสงแม่ไม้มวยไทยของตนก็รีบไปตามแพทย์มาตรวจอาการและรักษาอาการฟกช้ำแก่เขาประจวบกับสาวคิมหมวยคนสวยของโอติรู้ว่าชายคนรักมาอยู่กับมาสิเกาได้ตามมาเยี่ยมเห็นสภาพเขาถูกซ้อมสะบักสะบอม
ก็พร่ำวอนให้กลับบ้านจนสาวรุ่นต้องเป็นฝ่ายลาจากไปเพียงลำพังก่อนมาสิเกานั้นนิยมชมชอบโอติทางด้านจิตใจอยู่เป็นทุนแต่ที่จำใจทำร้ายโอติเพราะเป็นความประสงค์ของแม่ที่ยังเฝ้าติดตามลูกชายมาตลอดซึ่งแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ขอให้รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนมีช่องทางใดจะทำให้ลูกกลับบ้านได้เป็นต้องรีบกระทำเหตุนี้พอโอติทุเลาอาการบาดเจ็บสิ่งที่กุมารจีนได้รับจากมังกรดังก็คือศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่ามีดไม้กระบองรวมไปถึงการใช้อาวุธปืนสั้นขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้กุมารจีนติดตามเขาไปยังทุกแห่งที่บารมีของตนแผ่ไปถึงเพื่อให้เด็กรุ่นได้ซึมซับบรรยากาศรอบตัวอันมากด้วยพยานอันตรายทั้งจากผู้คิดหักโคตรและฝ่ายตำรวจซึ่งจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณอันมีอยู่ในตัวเอาตัวรอดเป็นอย่างสูงในที่สุดกุมารจีนหน้าหยกโอติก็ได้สรุปลมปากกระเทาะเปลือกเปลือยชีวิตวัยเด็กที่ผ่านมาด้วยสีหน้าหมองเศร้าเราประมาทที่บุกเข้าไปดวลมีดในบ้านมันเพราะอารมณ์อยากให้เด็กในรุ่นเดียวกันยอมรับในตัวเราก็เท่านั้นโง่ชะมัดเลยว่ะพระคุณเจ้าหลวงพ่อเรื่องราวแต่อดีตของกุมารจีนนามนี้มีที่มาให้เจ้าตัวภาคภูมิแต่เล็กก็คือการเป็นวีรบุรุษแต่ทว่าเขาจะเป็นวีรบุรุษของใครอย่างไรยังเหลือหนทางกับเวลาอีกยาวครับ